น่านแซนด์บ็อกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัลกว่า1ล้านบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25ตุลาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยแหละครับสำหรับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ชวนคนไทยหันมาใส่ใจเรียนรู้และร่วมรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change ผ่านโครงการ World Change the World คำพูดเปลี่ยนโลกพร้อมจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆเข้าใจง่ายชิงรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมนี้ประกาศผลพร้อมกันในวันที่15ธันวาคม2563โครงการนี้คือ Climate Change นะครับก็มาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการคิดซิว่า Climate Change เนี่ยถ้าจะเป็นภาษาไทยควรจะเรียกเป็นภาษาไทยด้วยคำว่าอะไรมันเริ่มต้นง่ายๆเท่านี้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์นะฮะพูดเรื่องของปัญหาของสภาวะอากาศของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนมากมายกว่าที่พวกเราคิดและมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับแล้วหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแล้วโดยที่เราไม่ทันสังเกตเลยเราไม่รู้ตัวน้ำท่วมอุทกภัยสารพัดทั้งตรงตามฤดูกาลนอกฤดูกาลแต่มันรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกเลยซึ่งทุกคนมีผลต่อกันและกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุนี้ทั้งหมดจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามหรือคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆนี่แหละมันเป็นก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และไม่ใช่แค่รู้แล้วนะอยากให้ทุกคนในที่สุดปลายทางคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยอย่างถาวรและไปบอกคนอื่นต่อด้วยว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะซึ่งเป็นเชื่อว่าโครงการนี้ Words Change the World เนี่ยนะครับคำพูดคำนี้คำเดียวเฟซรออยู่ว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนอกจากจะคนที่คิดคำนี้ได้แล้วจะได้ล้านหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่เป็นลำดับรองลงมาก็จะได้700,000กว่าคือไล่ไปอีกหลายรางวัลนะครับคือเฟซบอกว่ารางวัลใหญ่กว่าลอตเตอรี่อีกนะคือมีโอกาสได้มากกว่าลอตเตอรี่นะเพียงจริงๆแล้วลองไปเสียตังค์ลอตเตอรี่ยังเสียตังค์เนาะใช่ไหมไอ้คราวนี้เนี่ยพอเราส่งชื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ว่าคำนี้คืออะไรและคำนี้มันจะเป็นของคนไทยเหมือนเป็นคำที่เราเป็นเจ้าของไปด้วยกันที่เราจะช่วยโหวตแล้วก็คำนี้จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยคำเดียวมันเปลี่ยนโลกได้แล้วเราจะเห็นความสำคัญมันมากขึ้นเพราะกว่าจะได้คำนี้มาทุกคนคงจะต้องไปศึกษากันมาอย่างเงี้ยยังไงก็เชียร์นะครับให้ทุกคนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วหาคำนี้มาให้ได้ทุกคนจะได้รวยไปด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับมาอย่างหนึ่งก็คือถ้าสิ่งแวดล้อมดีแปลว่าทุกคนหน้าที่การงานจะดีขึ้นการเป็นอยู่จะดีขึ้นสภาพคุณภาพชีวิตทุกคนจะดีขึ้นทั้งโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าทุกคนจะดีขึ้นด้วยโครงการนี้แหละจะรวยขึ้นครับก็คือแค่คลิกเข้าไปที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะฮะเรียนรู้ climatechange.com ซึ่งเขาเปิดให้ทุกคนเลยนะครับสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจะเรียกว่าประกวดก็ได้นะครับก็คือ words change the world นะฮะคำของคุณนี่แหละจะสามารถเปลี่ยนโลกได้กับการร่วมกันเริ่มต้นในการแก้ปัญหา climate change คำไหนจะเป็นภาษาไทยที่อธิบายคำว่า climate change ได้ดีที่สุดล้านหนึ่งนะเอาเริ่มต้นที่ความโลภเลยอะเริ่มต้นที่ความอยากได้1ล้านเลยแล้วคลิกเข้าไปที่นี่ก็ได้นะครับแต่ก่อนที่คุณจะใส่ว่าเฮ้ยคำไหนดีจะเป็นภาษาไทยของ climate change เนี่ยคุณคงต้องไปเรียนรู้ก่อนว่า climate change คืออะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วหลังจากนั้นพอรู้แล้วอ่ะมาคิดสิว่ามันจะเป็นคำอะไรซึ่งนี่แหละผมว่าถ้าทุกคนผ่านกระบวนการนี้โดยมี1ล้านบาทเป็นแรงบันดาลใจก็ได้เราจะเป็นคนที่อย่างน้อยที่สุดเข้าใจว่า climate change เป็นปัญหาของทุกๆคนจริงๆและอย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยปัญหาเศรษฐกิจสำคัญกว่าเฮ้ยไม่ได้ช่วงนี้เรื่องของแบบการเมืองสำคัญกว่าหรืออะไรสำคัญกว่าผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดมันถึงกันหมดและอย่าลืมนะฮะ climate change ถ้ามันมาทีนึงอ่ะปัญหามันหรือว่าภัยพิบัติมันเกิดขึ้นทีหนึ่งหรือแม้แต่อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งการเมืองอะไรต่างๆคุณไม่ต้องนึกถึงละเพราะว่าตายกันหมดแค่อยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยจริงๆนั่นคือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราหรือแม้แต่รุ่นของเราก็จะได้ผลกระทบเพราะทุกวันนี้มีบางเมืองในบางประเทศของโลกที่อุณหภูมิสูงกว่า50องศาตลอดปีมีแล้วจริงๆซึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาบังเอิญไปตั้งอยู่ที่ร้อนนะมันเป็นแบบนั้นเพราะปัญหาเรื่องของ climate change จริงๆครับ
ก็เชิญชวนนะครับใครที่อยากจะร่วมส่งประกวดนะครับส่งได้แต่วันนี้เลยถึง25ตุลาคมนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.climatechange.com นั่นเองนะครับไม่จำกัดอายุ15ขึ้นไปแบบจนถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้คุณย่าคุณยายอะไรอย่างงี้ก็ส่งได้น่ารักดีส่งทั้งบ้านเลยก็ดีครับเป็นกิจกรรมครอบครัวครับใช่ครับก็รอดูอยู่นะฮะว่าที่สุดแล้ว climate change ภาษาไทยจะเป็นคำว่าอะไรผมว่ามันน่าตื่นเต้นนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นแค่คนคิดหรือเป็นผู้ชมก็ตามนะครับแต่อยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนคิดด้วยแล้วในที่สุดเป็นคนส่งเข้าประกวดด้วยและในลำดับต่อไปก็คือเป็นคนที่ลงมือทำแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับปัญหา climate change ของทางประเทศไทยและของโลกด้วยนะครับเชื่อว่าคำนี้จะเป็นคำที่พี่ๆสื่อมวลชนใช้กันในสื่อต่อไปในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากแชร์ด้วยเพื่อพวกเราทุกคนครับครับโอเคค่ะยกตัวอย่างหน่อยเลยนะคะ climate change ใช่หรอโอ้ยมันยากมากเลยพี่คือมาชี้นำหรือเปล่าไม่กล้าเออเดี๋ยวเขาแบบคิดอยู่อ้าววันนั้นพี่อ่านพูดในนี้ไปแล้วก็ไม่ได้สิพี่คือ climate มันคือเรื่องของสภาวะอากาศหรือสภาพอากาศซึ่งเนี่ยสมมตินะมีคนส่งเข้ามาเหมือนกันคนนึงใช้สภาวะอีกคนนึงใช้สภาพต้องมีคนนึงชนะแต่ชนะเพราะอะไรทำไมถึงเรียกสภาวะอีกคนถึงทำไมถึงจะเรียกสภาพแล้วจะลงท้ายแค่ว่า change ชื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเอ๊ะหรือสภาวะอากาศแปรปรวนหรือสภาวะโอ้โหมันน่าคิดน่ะมันไม่ใช่มาชวนกันแปลเป็นไทยนะแต่มันต้องคิดคำใหม่เหมือนคุณอาจจะคิดคำนึงขึ้นมาอย่างเช่นคำว่าโลกาภิวัตน์อะไรอย่างเงี้ยโลกาภิวัตน์หรือคำว่าหรืออย่างเช่นคำว่าทัศนวิสัยเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แค่ทิวทัศน์รอบตัวมันไม่ใช่การแปลนะมันเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นแต่เป็นคำใหม่ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเข้าใจทันทีWe'll be right back.